สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่อาเซียนเราอัพกับไทยพรับบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะเจอกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะที่เราจะมาราวอัพข่าวในอาเซียนรวมถึงข้อมูลด้านการค้าการลงทุนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ข้อมูลจากทางนักลงทุนนักวิชาการภาคธุรกิจต่างๆด้วยเพื่อจะเป็นช่องทางให้คุณผู้ฟังนั้นได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์นะคะในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการค้าการลงทุนในประเทศอาเซียนนะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงที่2ค่ะจะพาไปคุยกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราจะไปติดตามกันนะคะไปอัปเดตประเทศบรูไนกันนะคะเพราะว่าปีนี้บรูไนทำหน้าที่ประธานอาเซียนค่ะแล้วก็จะเริ่มมีการประชุมแล้วโดยเฉพาะประชุมนัดแรกของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการก็จะเป็นระบบการประชุมทางไกลคอนเฟอเรนซ์นะคะแต่ว่าแนวคิดในการประชุมอาเซียนปีนี้ที่บรูไนเป็นเจ้าภาพนะคะก็จะใช้แนวคิดว่า we care we prepare แล้วก็ we prosper นะคะโดยบรูไนเนี่ยได้เสนอประเด็นสำคัญที่ต้องการจะผลักดันให้สำเร็จภายในปี2564 10ประเด็นด้วยกันภายใต้ยุทธศาสตร์นะคะก็คือด้านการฟื้นฟูด้านการเป็นดิจิตอลแล้วก็ด้านความยั่งยืนด้วยส่วนประเด็นอื่นๆนะคะที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของการเดินหน้าอาเซบแล้วก็ FTA นั้นเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังในรายละเอียดนะคะว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างค่ะช่วงแรกนี้นะคะมาดูข่าวสารกันก่อนนะคะไปที่ประเทศเวียดนามนะคะเวียดนามค่ะได้ไฟเขียว Foxconn ตั้งโรงงานผลิตแท็บเล็ตแล้วก็แล็ปท็อปเรียบร้อยแล้วนะคะเวียดนามมอบใบอนุญาตให้บริษัทย่อยของบริษัท Foxconn เทคโนโลยีจากไต้หวันสร้างโรงงานมูลค่า270ล้านดอลลาร์ผลิตแท็บเล็ตนะคะแล้วก็แล็ปท็อปค่ะโรงงานแห่งใหม่นี้จะตั้งอยู่ที่จังหวัดบะหยางนะคะทางภาคเหนือของเวียดนามแล้วก็จะผลิตสินค้าที่8ล้านหน่วยต่อปีจนถึงปัจจุบันนี้บริษัท Foxconn ได้ลงทุนในเวียดนามแล้ว 1,500 ล้านดอลลาร์แล้วก็วางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนอีกประมาณ700ล้านดอลลาร์และจ้างงานท้องถิ่นอีกกว่า 10,000 ตำแหน่งในปีนี้ในอีกด้านนึงนะคะสื่อของรัฐบาลก็ได้รายงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า Foxconn เนี่ยกำลังพิจารณาที่จะลงทุนประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์ในจังหวัดแชวฮางทางจากกรุงฮานอยไปทางใต้ประมาณ160กิโลเมตรนะคะตอนนี้ Foxconn ค่ะกำลังย้ายสายประกอบ iPad แล้วก็ MacBook จากจีนมาที่เวียดนามตามคำร้องขอของบริษัท Apple ค่ะเนื่องจากบริษัทต้องการจะกระจายการผลิตให้หลากหลายแล้วก็ลดผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐด้วยตอนนี้เวียดนามก็มอบใบอนุญาตให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาที่ประเทศกัมพูชานะคะล่าสุดนี้มีการตกลงการค้าเสรีกับทางอินเดียค่ะนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาได้ร้องขอให้อินเดียพิจารณาความเป็นไปได้ในข้อตกลงการค้าเสรีเพื่อการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศนะคะในโอกาสที่ท่านทูตอินเดียประจำกัมพูชาคนใหม่ได้เข้าพบกับผู้นำฮุนเซนนะคะที่กรุงพนมเปญเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาในระหว่างที่เขาคุยกันค่ะทางด้านของนายกฮุนเซนนะคะแล้วก็ท่านทูตของอินเดียเนี่ยก็ได้พูดถึงการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาแล้วก็อินเดียด้วยท่านทูตอินเดียก็ได้เสนอการใช้อารยธรรมวัฒนธรรมและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วก็ให้คำมั่นที่จะส่งเสริมการค้าและความร่วมมือระหว่างกัมพูชาและอินเดียให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะนายกฮุนเซนบอกว่าในช่วงเวลาสำคัญระหว่าง2ประเทศที่จะส่งเสริมและก็กระชับความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนโดยที่ข้อตกลงการค้าเสรีเป็นกุญแจสำคัญข้อมูลจากสถานทูตอินเดียในกัมพูชาเนี่ยออกมาแล้วนะคะตอนนี้ปริมาณการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่250ล้านดอลลาร์ในปี62ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 10% นะคะเทียบกับ227ล้านดอลลาร์ในปี61กัมพูชาส่งออกสินค้าไปอินเดียประมาณ82ล้านล่าเมื่อปีที่ผ่านมาถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้น 69% จากปี61ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า168ล้านดอลลาร์ลดลง 6% นะคะการลงทุนของอินเดียเนี่ยมีมูลค่า20ล้านดอลลาร์อินเดียติด1ใน10นักลงทุนต่างชาติในกัมพูชาโดยการลงทุนหลักของอินเดียก็คือเครื่องจักรการเกษตรพลังงานการก่อสร้างแล้วก็การทำเหมืองนะคะนอกจากประเด็นด้านความสัมพันธ์แล้วก็การค้าแล้วเนี่ยนายกฮุนเซนยังได้ร้องขอให้อินเดียช่ว
วยเหลือเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ด้วยนะคะซึ่งอินเดียเนี่ยเขาเริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ประชาชนแล้วแล้วก็เขาตั้งเป้าที่จะฉีดวัคซีนให้ได้ถึง300ล้านคนภายในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะคะหลังจากที่อินเดียอนุมัติวัคซีนโควิด -19 ใช้งานในกรณีฉุกเฉิน2ตัวความเคลื่อนไหวที่ผู้นำอินเดียระบุว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญก็เกิดขึ้นด้วยนะคะก่อนหน้านี้นายกฮุนเซนก็ประกาศว่ารัฐบาลจีนได้จัดสรรวัคซีนโควิด -19 ประมาณ1ล้านโดสให้แก่รัฐบาลกัมพูชาเพื่อฉีดให้กับประชาชน 500,000 คนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะเป็นคนแรกของประเทศที่จะเข้ารับการฉีดเมื่อวัคซีนของจีนส่งถึงประเทศนะคะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวระหว่างกัมพูชาแล้วก็อินเดียค่ะกัมพูชายังมีความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังด้านการท่องเที่ยวตอนนี้เห็นบอกว่าเขาเตรียมจะทำ Travel Bubble กับอาเซียนบวก3แล้วเป็นข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาค่ะบอกว่ามีแผนการเปิด Travel Bubble ค่ะอนุญาตให้มีการเดินทางระหว่างกัมพูชากับ12ประเทศในภูมิภาคก็หวังว่าจะช่วยฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็จะเป็นแพ็กเกจการท่องเที่ยวพิเศษนะคะที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกันกับประเทศที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคหรือประเทศที่ยังไม่มีการระบาดในวงกว้างซึ่งจากการศึกษาพบว่าแผนนี้สามารถนำมาใช้ได้นะคะโดยกระทรวงท่องเที่ยวของกัมพูชาเนี่ยจะทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดก่อนเพื่อที่จะร่างแล้วก็ปรับปรุงเงื่อนไขในการเดินทางของ Travel Bubble แล้วก็หลังจากนั้นเขาจะทำการเซ็น MOU กับบริษัทท่องเที่ยวเพื่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสายการบินโรงแรมร้านอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะมีภาคเอกชนท่านหนึ่งของกัมพูชาค่ะชื่อว่าคุณธรศรีนันนะคะเป็นประธานสมาคมการท่องเที่ยวแห่งเอเชียแปซิฟิกค่ะบอกว่าการเปิด Travel Bubble เนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศจากนักท่องเที่ยวอาเซียนและจีนเกาหลีญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนในการช่วยเหลือมากนักแต่ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากัมพูชาได้บ้างนะคะกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชาเนี่ยรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวในเดือนมกราคมถึงตุลาคมในปีที่ผ่านมาลดลงนะคะ 1.26 ล้านคนนะคะลงไปประมาณ 76 กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะจากจำนวนในปี2019ตอนนั้นกัมพูชามีนักท่องเที่ยว5ล้านกว่าคนนะคะอันนี้เขาก็เตรียมแล้ว Travel Bubble กับอาเซียนบวก3นะคะแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นประเทศใดบ้างค่ะนี่ก็คือเป็นสถานการณ์ของกัมพูชาค่ะมาที่เมียนมากันบ้างนะคะตอนนี้มีข่าวว่าเมียนมาเขาเตรียมจะเปิดฐานข้อมูลที่ดินแบบดิจิตอลค่ะเป็นการเปิดเผยของอูตองทุนค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศของเมียนมาบอกว่าเตรียมจะเปิดระบบฐานข้อมูลที่ดินดิจิตอลในเร็วๆนี้ฐานข้อมูลที่ดินดิจิตอลนี้จะเป็นการสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะซึ่งรัฐบาลของเมียนมาเห็นว่าในช่วงที่โควิด-19 ระบาดเนี่ยผู้คนก็หันมาใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านระบบชำระเงินแบบดิจิตอลมากขึ้นโดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาทั้งบริษัทแล้วก็ธุรกิจต่างๆเริ่มเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากนี้ภาคโครงสร้างพื้นฐานยังขยายตัวด้วยนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศของเมียนมาก็ยกตัวอย่างค่ะจากโครงการเขตนิคมอุตสาหกรรมเมียนมาเกาหลีใต้แล้วก็โครงการเมืองอมตะย่างกุ้งที่เป็นความร่วมมือกับประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ยังได้พูดถึงเรื่องของ e-government ด้วยระบบการจ่ายเงินแบบดิจิตอลแล้วก็โอกาสในการลงทุนในภาคการเงินแล้วก็พลังงานทดแทนด้วยนะคะตอนนี้ก็ทุกๆประเทศแหละค่ะไม่เฉพาะในอาเซียนนะคะปรับกันหมดเลยข้อมูลต่างๆก็จะมีความเป็นออนไลน์จะมีความเป็นดิจิตอลมากขึ้นนะคะก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปคุยเรื่องของการประชุมอาเซียนนะคะซึ่งบรูไนปีนี้เป็นเจ้าภาพมาดูประเด็นที่น่าสนใจที่สำคัญรวมถึงไปอัปเดตล่าสุดนะคะว่าตอนนี้บรูไนเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเป็นอย่างไรบ้างคุยกับดร.ปิติศรีแสงนามค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปิติคะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะคงใช้อาจารย์ได้มาแนะนำบรูไนนะคะเพราะว่าเป็นฐานะประธานประชุมอาเซียนนะคะอาจารย์สำหรับปี2021นะคะก่อนที่จะไปลงในรายละเอียดค่ะว่าประเด็นที่จะมีการพูดคุยกันในปีนี้โดยเฉพาะที่บรูไนเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราอยากให้อาจารย์ได้แนะนำอัปเดตเรื่องของบรูไนล่าสุดค่ะว่าตอนนี้สังคมเศรษฐกิจการเมืองเขาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็จริงๆบรูไนเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีลักษณะพิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นรัฐขนาดเล็กนะครับแล้วก็ยังมีรูปแบบการเมืองการปกครองที่
มีลักษณะพิเศษด้วยนะครับรูปแบบการเมืองการปกครองของบรูไนดารุสลามเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่รัฐสุดท้ายแล้วนะครับที่ยังเป็นอับสูลูตโมนาคีนะครับยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชที่เป็นอิสลามิกสเตทด้วยนะครับก็คือเป็นรัฐอิสลามด้วยนะครับโดยคนที่ทำหน้าที่เป็นสุลัยปานะครับหรือว่าเป็นประมุขของรัฐนะครับที่ภาษามาลายูเนี่ยเรียกว่ายังดีประตัวนักงแล้วก็ดำรงตำแหน่งนายที่เคยด้วยนะครับก็คือสุลตานพัชโนโบเกียนะครับบูไนเนี่ยมีการปกครองที่มีลักษณะโดดเด่นไม่แพ้ใครแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับบูไนก็ถือว่าเป็นรัฐขนาดเล็กนะครับซึ่งก็ทำให้ไอ้ตัวการปกครองในรูปแบบนี้มันใช้งานได้นะครับเพราะว่ามีการประมาณการนะครับว่าในปี2019เนี่ยบูไนมีประชากรประมาณเพียงแค่สัก 459,500 คนเท่านั้นเองนะครับมีพื้นที่ก็ขนาดเล็กด้วยนะครับมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรัฐขนาดเล็กมากๆนะครับแล้วก็รัฐของบรูไนเนี่ยนะครับที่มีขนาด 5,765 ตารางกิโลเมตรเนี่ยก็แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น4จังหวัดนะครับซึ่ง4จังหวัดเนี่ยก็3จังหวัดอยู่ติดกันนะครับในขณะที่อีกหนึ่งจังหวัดเนี่ยก็แยกออกไปอยู่ในดินแดนที่มีประเทศมาเลเซียขั้นอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีลักษณะพิเศษจริงๆนะครับอย่างพื้นที่ที่แยกเข้าไปอยู่ในดินแดนของมาเลเซียเนี่ยชื่อว่าเป็นบุรงนะครับเป็นบุรงเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าดงดิบซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมีประชากรอยู่แค่ประมาณสัก 10,000 คนเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษเนี่ยนะครับบรูไนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในโลกด้วยนะครับป่าดงดิบของเขาเนี่ยมีพืชแล้วก็มีสัตว์นะครับซึ่งพบเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้พบในที่อื่นของโลกเนี่ยหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับนอกจากเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแล้วเนี่ยจริงหนึ่งทรัพยากรสำคัญของประเทศบรูไนแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศบรูไนด้วยก็คือเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับในทะเลที่อยู่บนในพื้นที่ที่เป็น exclusive economic zone ของบรูไนเนี่ยนะครับก็ทำให้บรูไนเนี่ยสามารถที่จะผลิตแล้วก็ส่งออกก๊าซธรรมชาติได้เป็นติดอันดับ1ใน10ของโลกในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็บนพื้นที่บนบกเองเนี่ยก็ยังมีการพบน้ำมันดิบด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับสถานะของบรูไนมั่งคั่งร่ำรวยขนาดไหนมั่งคั่งร่ำรวยขนาดที่ว่าทรัพยากรที่สร้างผลประโยชน์ให้กับบรูไนเนี่ยทำให้ประเทศบรูไนไม่ต้องมีการเสียภาษีนะครับแต่ว่ารัฐสามารถที่จะจัดสวัสดิการให้กับประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการศึกษานะครับคนบรูไนดารุสลามเนี่ยได้ทุนการศึกษานะครับจนระดับสูงสุดที่อยากจะเรียนเช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลฟรีแล้วก็เป็นหนึ่งในนี่คือรัฐในโลกนี้เท่านั้นนะครับที่มีหนี้สาธารณะเท่ากับศูนย์ครับไม่มีหนี้สาธารณะครับหนี้สาธารณะเป็นศูนย์เลยนะอาจารย์ครับโอ้ค่ะเอ๊ะในหลายปีที่ผ่านมานี้เราก็รู้จักบรูไนในมุมที่ว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยแล้วก็เขาดูแลประชากรดีนะคะแล้วก็ประชากรเขาไม่เยอะมากด้วยแล้วก็อยู่อย่างเงียบสงบนะคะเรื่องของความผันผวนของก๊าซธรรมชาติเนี่ยค่ะอาจารย์ทำให้บรูไนภาคหลังๆนี้ต้องเปิดประเทศด้านอื่นไหมคะเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของอาหารฮาลาลต่างๆนะคะอาจารย์ถูกต้องครับปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของบรูไน 90% ของ GDP เนี่ยมันพึ่งพาเรื่องของก๊าซธรรมชาติแล้วก็ปิโตรเลียมซึ่งก็ถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเอาเศรษฐกิจของบรูไนไปพึ่งพาอยู่กับแค่สินค้าไม่กี่อย่างนะครับดังนั้นตั้งแต่ทศวรรษ2000ตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเนี่ยบรูไนเองก็พูดถึงวิสัยทัศน์ใหม่ที่เรียกว่าวาวาซันนะครับวิสัยทัศน์ใหม่ของบรูไนเนี่ยก็มองไปที่ตั้งเป้าหมายที่ปี2035นะครับอยากที่จะกระจายความเสี่ยงโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในบรูไนนะครับและอุตสาหกรรมที่เขามองไว้เนี่ยก็คือเกษตรอาหารแปรรูปซึ่งก็หวังพึ่งเทคโนโลยีทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนนะครับบวกกับความที่เขาเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นรัฐอิสลามที่ผมพูดไปตอนต้นเพราะฉะนั้นมาตรฐานในเรื่องของอาหารฮาลาลของบรูไนเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับในโลกอิสลามนะครับในโลกมุสลิมซึ่งเขาก็เป็นสมาชิกของ OIC ด้วย Organization of Islamic Countries นะครับก็ประเทศไทยเราเองก็หวังนะครับว่าจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลงทุนใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็ใช้มาตรฐาน
ฮาราวของบรูไนในการที่จะโตในเวทีโลกนะครับในขณะเดียวกันบรูไนเองก็มีอย่างเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพที่ผมไล่ฟังอ่ะบรูไนเองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่สามารถจะผลิตกุ้งนะครับกุ้งที่มีเนื้อสีน้ำเงินครับเขาเรียกว่าบรูเทิร์นนะครับในโลกนี้มีผลิตได้แค่ที่บรูไนกับหมู่เกาะบาเซลสมาเน่สองพื้นที่กุ้งสีน้ำเงินก็ใช่ครับได้เทคโนโลยีจากไต้หวันครับในการที่จะทำฟาร์มกุ้งแต่เป็นฟาร์มกุ้งออร์แกนิกนะครับไม่ใช้สารเคมีในการเลี้ยงกุ้งเลยแล้วก็พอพันกุ้งสีน้ำเงินอันนี้นะครับเพราะนั้นกุ้งสีน้ำเงินนี่ก็สามารถที่จะทานเป็นซาชิมิคือทานสดๆได้เลยโดยที่สะอาดปลอดภัยเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีเลยในการที่จะเลี้ยงครับอ๋อค่ะอาจารย์คะแล้วก็ปีนี้บรูไนนะคะรับไม้ต่อจากเวียดนามเป็นประธานอาเซียนค่ะอาจารย์บรูไนจะสร้างสีสันให้กับอาเซียนได้มากน้อยขนาดไหนคะเพราะว่าปีนี้อาจจะต้องคอนเฟอเรนซ์กันเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ดูสถานการณ์โควิดแล้วดูสถานการณ์แล้วครับแล้วก็จริงๆแล้วการประชุมใหญ่ๆในโลกในปีนี้เนี่ยอย่างเช่นที่ใหญ่มากๆเลยคือการประชุมเอเปกนะครับ21เขตเศรษฐกิจนะครับที่จะประชุมกันเนี่ยนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประธานก็ประกาศแล้วล่ะว่าจะใช้การประชุมแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นในการประชุมอาเซียนซึ่งก็เล็กกว่านะครับก็คงจะต้องเป็นการประชุมออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าบรูไนเองก็เซตธีมแล้วนะครับธีมของการประชุมปีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากประเด็นร้อนของปีที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของโควิดไทยอีกเพราะฉะนั้นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นประเด็นแรกเลยที่อยู่ในธีมของการจัดงานปีนี้ก็คือใช้คำว่า we care we prepare แล้วก็ we prosper นะครับวีแคร์ก็แน่นอนนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทั้ง10ประเทศนะครับ655ล้านประชากรของอาเซียนเนี่ยให้รอดพ้นนะครับจากภัยคุกคามทางด้านสาธารณสุขก็เลยต้องเน้นคำว่าวีแคร์ก่อนนะครับวีพิคแคร์คืออะไรวีสุแคร์ก็คือแน่นอนเราพูดถึงว่าเราจะเรียนรู้หรือว่า lesson learned จากวิกฤตครั้งนี้ได้ยังไงบ้างเพื่อที่ในอนาคตถ้าเกิดวิกฤตโรคระบาดหรือเกิดวิกฤตใดๆเนี่ยเราจะได้เป็นสิ่งที่อาเซียนเองก็พูดถึงมาตลอดนะครับ resilience ก็คือมีภูมิคุ้มกันแล้วก็พูดถึงประเด็นที่3ก็คือ we prosper ซึ่งไอ้ we prosper เนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งจะมาชดเชยครับเมื่อตลอดทั้งปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ของบรูไนหรือของอาเซียนหรอกครับแต่จริงๆก็ของโลกเนี่ยมันตกต่ำนะครับเพราะนั้นจะทำยังไงที่จะสามารถทำให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถกลับมาพัฒนาได้อย่างรุ่งเรืองแล้วก็ยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นทีนี้ของบรูไนในการเป็นสภาอาเซียนก็คือ we care we prepare นะครับแล้วก็ we prosper ครับค่ะอาจารย์ค่ะแล้วปีนี้เราจะได้เห็น MOU อะไรที่เป็นรูปธรรมในอาเซียนที่เราคาดหวังกันนอกเหนือจากอาเซบที่เราจะต้องเดินต่อจากนี้ไหมคะอาจารย์มีอะไรที่สำคัญบ้างคะสำหรับการประชุมอาเซียนปีนี้ที่บรูไนเป็นเจ้าภาพค่ะสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือการต่อยอดนะครับจากอาเซียนเวสต์ฟอนฟันนะครับที่มีการระดมทุนกันไปแล้วก็แต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยก็เอาเงินทุนที่เป็นเงินทุนอาเซียนเดเวลลอปเมนต์เนี่ยมาใช้นะครับในการที่จะเยียวยาแล้วก็บรรเทาผลกระทบทางด้านสาธารณสุขไทยกับสิงคโปร์เองก็มีการสมทบเงินพิเศษเข้าไปอีกนะครับ500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็มีเงินสมทบจากจีนจากญี่ปุ่นจากเกาหลีเข้ามาด้วยทีนี้ก็คงจะต้องดูต่อนะครับว่าไออาเซียนเรสปอนฟันซึ่งก็จะมีการสมทบมากยิ่งขึ้นทั้งจากสมาชิกอาเซียนแล้วก็ผู้เจรจาของอาเซียนเนี่ยจะสามารถนำมาแก้ไขเยียวยาผลกระทบทางสาธารณสุขได้ยังไงบ้างนะครับการถอดบทเรียนของวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดสาธารณสุขเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างเพื่อที่จะรับมือในอนาคตนะครับการร่วมมือกันเพื่อจะฟื้นฟูเศรษฐกิจจะเป็นยังไงครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่านอกจากจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเองในเรื่องที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องวิกฤตที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราคงจะต้องจับตาดูต่อไปด้วยก็คือมีปีที่แล้วเนี่ย2020เนี่ยมันมีการทำ midterm review นะครับ midterm review ของวิสัยทัศน์อาเซียน2025วิสัยทัศน์อาเซียน2025นี่ประกาศในปี2015ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นมันก็ใช้เวลาประมาณ10ปีในการที่จะบรรลุในปี2025แล้วก็ปี2020ปีที่แล้วเนี่ยมันผ่านกลางเทอมไปละก็มีการทำมิเทิร์นรีวิวไฟและจากมิเทิร์นรีวิวเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันก้าวหน้ามากนะครับอย่างเช่นเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC เรามีตั้งเป้าหมายไว้เท่ากับ 100% ที่จะต้องบรรลุในปี2025ปรากฏว่าปี2020เนี่ยเราบรรลุเป้าหมายไปได้แล้ว
84-86% โอ้ไวมากนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าไอ้แต่แน่นอนนะครับไอ้เป้าหมายแรกๆที่มันบรรลุเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากไอ้เป้าหมายที่ทำง่ายถูกต้องไหม low hanging fruit ก็ทำก่อนนะครับไอ้เรื่องยากก็จะฝากไว้หลังๆนะครับตอนนั้นนั่นแปลว่าไอ้เรื่องยากๆอีก 4-5% เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งลงมือทำอย่างจริงจังละเพื่อทำให้เป้าหมายวิสัยทัศน์2025เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆในขณะเดียวกันนะครับก็คงจะต้องเตรียมแผนการไว้ด้วยว่าแล้วหลัง2025ล่ะก็มีการตั้งโจทย์ไว้จริงๆโจทย์นี้จะตั้งไว้ตั้งแต่สมัยที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนในปี2019แล้วแหละครับประเทศไทยในวันที่เราเป็นประธานอาเซียนในปี2019เนี่ยถ้าย้อนหลังกลับไปก่อนนั้นตั้งแต่ปี2017-2018ประเทศไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็มีการว่าจ้างสถาบันวิจัยของอาเซียนนะครับแล้วก็อีเรียEconomic Research Institute for ASEAN and East Asia ในการที่จะทำวิจัยเพื่อมองไปถึงวิสัยทัศน์อาเซียน2040นะครับแล้วพอประเทศไทยเราเป็นประธานในปี2019เราก็เอางานวิจัยอันนี้เผยแพร่ให้กับทั้ง10ประเทศอาเซียนเพราะนั้นตอนนี้ทั้ง10ประเทศอาเซียนก็ได้อ่านละว่าวิสัยทัศน์อาเซียน2040จากการวิจัยที่เสนอโดยภาควิชาการเนี่ยเป็นยังไงดังนั้นพอถึงคราวของบรูไนก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของการที่จะริเริ่มตั้งคณะทำงานของอาเซียนนะครับอาจจะเป็น high level task force นะครับอาจจะเป็น team eminent person ของอาเซียนนะครับในการที่จะศึกษาต่อนะครับเพื่อที่จะวางว่าเราจะกำหนดวิสัยทัศน์ของอาเซียน2025-2040ให้ไปในทิศทางไหนบ้างเพื่อพอถึงในปี2025เนี่ยเราจะได้ประกาศได้นะครับกำหนดทิศทางของอาเซียนในปี2025ร่วมกันสิ่งที่คาดหวังจากปี2025ถึงปี2040นะครับ2040เลยนะคะอาจารย์โอเคระยะยาวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็คงจะจับตาด้วยนะครับก็คือในคราวที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนในปี2019เนี่ยนะครับหนึ่งในประเทศคู่เจรจาสำคัญเลยที่มาประเทศไทยตอนนั้นก็คือนายจุนตรีหลีเค่อเฉียนของจีนหลีเค่อเฉียนของจีนที่มาเยือนประเทศไทยตอนนั้นน่ะก็เขียนบทความเผยแพร่ลงในหนังสือพิมพ์นะครับทั้งหนังสือพิมพ์จีนหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วก็หนังสือพิมพ์ภาษาไทยในประเทศไทยแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งด้วยนั่นก็คือ code of conduct แนวปฏิบัตินะครับในบริเวณที่เราเรียกกันว่าทะเลจีนใต้นะครับทะเลจีนใต้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางในการคมนาคมขนส่งในทะเลนะครับสินค้าจำนวนมากเลยที่ค้าขายกันในโลกนี้สายการเดินเรือในโลกนี้เนี่ยเดินทางผ่านทะเลจีนใต้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเสรีภาพในการเดินเรือเสรีภาพในการเดินทางโดยสายการบินเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากในทะเลจีนใต้เช่นเดียวกับเรื่องของทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นประมงแร่ธาตุน้ำมันแก๊สธรรมชาตินะครับคำถามก็คือเราจะสามารถใช้พื้นที่นี้ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขแล้วก็สันติภาพแล้วก็ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับในปี2019เนี่ยหลีเค่อเฉียนก็พูดไว้ว่าเป็นไปได้ที่ในปี2021เนี่ยเราจะสามารถลงนามใน Code of Conduct ระหว่างอาเซียนกับจีนในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่นี้ร่วมกันได้ครับหลายๆท่านอาจจะทราบอยู่แล้วแหละว่าในทะเลจีนใต้เนี่ยมันมีกรณีพิพาทอยู่ด้วยถูกต้องไหมครับใช่เป็นกรณีพิพาทของเวียดนามกับจีนนะครับในอดีตอาจจะมีกรณีพิพาทของฟิลิปปินส์กับจีนนะครับแล้วก็ยังมีการแทรกแซงของมหาอำนาจด้วยนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับพฤติกรรมการยั่วยุของมหาอำนาจในการที่จะพยายามยกระดับให้ความขัดแย้งแทนที่จะเป็นเรื่องของคู่ประเทศเวียดนามกับจีนฟิลิปปินส์กับจีนจะให้กลายเป็นความขัดแย้งในระดับยกระดับขึ้นมาเป็นอาเซียนทั้งภูมิภาคกับจีนเนี่ยอเมริกาก็หวังจะตอกลิ้นตรงนี้อยู่นะครับและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอเมริกาในช่วงเวลาสมัยของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันก็ตกต่ำมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยเราเป็นประธานแล้วหลีเค่อเฉียนเองก็ประกาศเอาไว้ว่า2021เนี่ยน่าจะลงนามใน Code of Conduct ได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจะต้องจับตาดูแล้วปี2021มันก็มีความสำคัญด้วยครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่อง Code of Conduct เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มันมีการประชุมสหประชาชาติเขาเรียกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS นะครับ UNCLOS เนี่ยเกิดขึ้นในปี1982นะครับและหลังจากนั้นทุก10ปีเลย1992 2002 2012นะครับ
อาเซียนเองก็พยายามผลักดันเรื่องของโค้ดออฟคอนดักต์เนี่ยให้ได้นะครับจากโค้ดออฟคอนดักต์ซึ่งมีหลายร่างมากแต่ละประเทศก็ร่างมาร่างมาร่างมาจีนก็ร่างคาร์บอนเดฟอร์จีนก็อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ทะเลาะกันว่าจะใช้ร่างไหนจนตอนนี้ในปี2019ที่ไทยเราเป็นประธานเนี่ยมันเหลือร่างเดียวแล้วแหละนะครับก็คือร่างที่อ่านกันทุกคนนะครับแต่แน่นอนปี2020เวียดนามเองเป็นเทอร์มินสเตทในทะเลจีนใต้ด้วยอ่ะตอนนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะพักไว้ก่อนนะครับแล้วการทวงถามครั้งนึงก็จะกลับมาปี2022ถูกต้องไหมครับหลังจาก82 92 2002 2012ครั้งต่อไปจะต้องเป็นปี2012ดังนั้นปี2021ก็เลยเป็นปีที่ทุกคนจับตามองว่าเอ๊ะมันจะลงนามได้จริงเหมือนที่หลีเซอร์เฉียนเคยประกาศไว้ไหมแล้วบรูไนเองก็เป็นประเทศที่เป็นกลางๆด้วยครับเพราะเวียดนามแน่นอนเป็นเทอร์มินสเตทถูกต้องไหมครับดูเหมือนจะเป็นคู่กรณีกับจีนแต่ถ้าไม่ใช่บรูไนเป็นปีต่อไปตามตัวอักษรปี2022คนที่จะเป็นประธานก็จะเป็นกัมพูชาซึ่งกัมพูชาเนี่ยในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านหนึ่งเขาก็มองว่าเขาก็มีความสัมพันธ์ลักษณะที่เคยกับจีนอยู่พอสมควรนะถูกต้องไหมครับดังนั้นจะให้ไปอยู่ในปีนั้นมันก็ดูไม่เหมาะถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นปี2021ที่บรูไนเป็นประธานก็เลยถูกจับตาแล้วก็นอกจากกับจีนครับจะอาถามก่อนก็ได้ครับค่ะอาจารย์พูดถึงความเป็นกลางนี้ก็คงจะต้องถามถึงเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันที่เป็นที่มาจากบรูไนด้วยลิมจกหอยใช่ไหมอาจารย์ลิมจกหอยครับใช่ครับลิมจกหอยครับบทบาทของเลขาธิการอาเซียนท่านนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมารวมถึงอาจจะต้องเข้าไปมีบทบาทเป็นตัวกลางของอาเซียนในข้อพิพาทอย่างเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยบทบาทของเลขาธิการอาเซียนท่านนี้ที่มาจากบรูไนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์โอ้ลิมจอคอยเนี่ยต้องทราบประวัติของเขาก่อนนะครับลิมจอคอยเนี่ยถือว่าเป็นท่านทูตอาวุโสของบรูไนนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าเจรจาในเรื่องสำคัญของบรูไนมาโดยตลอดยกตัวอย่างเช่นเขาคือหัวหน้าทีมเจรจาของบรูไนในเวทีทรานแปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพนะครับคือความร่วมมือที่ต้องไปเจรจากับประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียแคนาดาอเมริกาในสมัยที่อเมริกายังอยู่กับ TPP นะครับเพราะฉะนั้นการที่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงของ TPP ได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลงานของลิมจอคอยด้วยนะครับบรูไนเองก็เล่นบทบาทสำคัญนะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่ลิมจอคอยทำหน้าที่เป็นเลขาธิการอาเซียนเนี่ยเราก็เห็นเรื่องของเวลาเราคุยกับคนที่ทำงานในฐานะเลขาธิการเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าลิมจอคอยเองก็เป็นเลขาธิการอาเซียนที่สามารถที่จะประสานงานนะครับแล้วก็ผลักดันเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงที่มันเกิดความยากลำบากนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นในปีที่แล้วที่มีโควิด-19ระบาดถูกต้องไหมครับในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราเป็นประธานในปี2019เนี่ยลิงก็คอยช่วยทำงานหนักนะครับแล้วก็ถ้าฟังเสียงจากรองเลขาธิการซึ่งมาจากหลากหลายประเทศในสมาชิกอาเซียนนะครับแล้วก็ฟังจากคนที่ทำงานในสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าท่านเลขาธิการลิมจอคอยนี่ก็เป็นคนที่ทำงานหนักนะครับทุกตนนะครับแล้วก็ผลักดันให้หลายๆเรื่องมันประสบความสำเร็จครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเลขาธิการอาเซียนที่หลายๆฝ่ายประทับใจครับอยู่ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยนะคะงานหนักเลยนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะถามเรื่องของ FTA กับเรื่องของอาเซบค่ะจากที่บรูไนเป็นประธานอาเซียนในปีนี้นะคะเราจะเดินหน้าเรื่องของ FTA รวมถึงเรื่องของอาเซบต่อไปยังไงตลอดทั้งปีแล้วก็ในอนาคตของอาเซียนที่จะต้องส่งไม้ต่อไปยังประเทศต่อไปในปีหน้าด้วยค่ะอาจารย์แน่นอนนะครับว่าปี2019ที่ไทยเราเป็นประธานเนี่ยเราสรุปข้อตกลงอาเซียนได้ใช่ไหมครับพอสรุปข้อตกลงได้ในเดือนพฤศจิกายนธันวาที่ประเทศไทยนะครับตลอดปีที่แล้วทั้งปีก็เป็นการขัดเกลาข้อความทางกฎหมายนะครับว่าไอ้ที่ตกลงกันหาข้อสรุปได้เนี่ยทำยังไงให้ข้อความมันไม่จำกวนทำยังไงให้มันมีผลทางกฎหมายถูกต้องไหมครับพอปี2020ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเป็นประธานก็นำไปสู่การลงนามนะครับทีนี้หลังจากลงนามเสร็จผลข้อตกลงนี้มันยังไม่มีผลบังคับใช้มันจะมีผลบังคับใช้เมื่ออะไรเมื่อ6จาก10ประเทศของอาเซียนให้สัตยาบันนะครับเมื่อ3จาก5ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ให้สัตยาบันซึ่งในพิธีลงนามในปีที่แล้วเนี่ยผู้นำของทั้ง15ประเทศก็ตกลงกันนะครับว่าจะเร่งในกระบวนการที่จะกลับไปให้สัตยาบันของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นก็คาดหวังกันครับว่าภายในครึ่งปีแรกของปีนี้ครับ2021ที่บรูไนเป็นประธานอาเซียนน่าจะมีผลประคับใช้ได้แล้วเขตการค้าเสรีอาเซียนกับคู่เจรจา5ประเทศที่จีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ครับอืมค่ะ
อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงไม่ใช่ที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าสิงคโปร์จะเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่มันก็เป็นเขตการค้าเสรีซึ่งครอบคลุมเฉพาะห่วงโซ่มูลค่าในเอเชียเท่านั้นเรายังต้องพูดถึงการเจรจาร่วมกับ EU กับ EAEU กับสหราชอาณาจักรนะครับกับอเมริกากับทวีปอเมริกากับ CPTPP ต่อไปครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นท้าทายที่อาเซียนคงจะต้องคิดร่วมกันต่อว่าแล้วข้อตกลงอาเซียนที่เป็น FTA จะเป็นยังไงนะครับยังไม่นับรวมถึงเรื่องของความร่วมมือในมิติอื่นๆนะครับที่มากกว่าแค่เรื่องของการค้าการลงทุนนะครับยังมีความร่วมมือในเรื่องสังคมวัฒนธรรมความร่วมมือในเรื่องของการเมืองความมั่นคงอื่นๆที่เราคงจะต้องเดินหน้าไปด้วยค่ะอาจารย์คะในอาเซียนในการที่เราจะใช้ประโยชน์จากอาเซบในการที่จะคุยกับคู่เจรจาต่างๆโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆมหาอำนาจเนี่ยนะคะในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นในข้อตกลงอาเซบจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องโรคระบาด ทั่วโลกนี้ด้วยไหมคะอาจารย์จริงๆไม่ได้ต้องขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอาเซบเนี่ยมันเป็นข้อตกลงซึ่งมีความยืดหยุ่นในตัวของมันเองอยู่แล้วหลายๆเรื่องซึ่งมีสภาพบังคับและอาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจในการบังคับใช้ในหลายๆประเทศเนี่ยอาเซียนก็ใช้วิธีการไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่ว่าสร้างเป็นความร่วมมือกันไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเช่นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเช่นเรื่องกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับเรื่องของการคุ้มครองการลงทุนเรื่องของการเปิดเสรีภาคบริการเรื่องของอีคอมเมิร์ซเหล่านี้เนี่ยหลายๆเรื่องที่บางรัฐบางสมาชิกอาจจะยังไม่มีความสบายใจที่จะเปิดการค้าเสรีหรือบังคับใช้อย่างเป็นรูปแบบเนี่ยเราก็เปิดกันไว้แล้วแหละว่าจะเป็นความร่วมมือในระดับเบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นอาเซียนมันก็เลยเป็นเวทีที่ดีเป็นสะพานที่ดีครับในการที่จะนำพาประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่เจรจาเนี่ยไปสู่การเจรจาในอนาคตจากกรอบที่มันมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมีมาตรฐานที่สูงขึ้นหรือครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับค่ะอาจารย์คะขอทิ้งท้ายสักนิดนึงสำหรับเรื่องของบรูไนกับช่องทางการลงทุนของนักลงทุนไทยอาจารย์ว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในบรูไนบ้างไหมคะอาจารย์ผมว่าจริงๆยังมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากด้วยในการที่บรูไนเป็นประธานในปีนี้นะครับก็คือตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอเมริกาเนี่ยตกต่ำมากนะครับโดยเฉพาะสมัยของโดนัลด์คือสมัยของบารักโอบามาเนี่ยบารักโอบามาใช้นโยบายที่ว่า to Asia Pacificแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีกับอาเซียนมาโดยตลอดบารักโอบามาเนี่ยดึงให้อเมริกามาเป็นผู้เจรจาของอาเซียนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เกิดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอเมริกาขึ้นมาแต่ว่าพอยุคถึงยุคของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอเมริกาครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพโดนัลด์ทรัมป์บินมาฟิลิปปินส์นะครับถ่ายรูปเสร็จแต่ไม่เข้าประชุมบินกลับไปเลยเสียมารยาทกันแล้วหนึ่งครั้งครั้งที่สองนะครับที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพไม่มานะครับครั้งที่3แต่ตอนนั้นยังส่งตัวแทนที่โอเคเข้าใจได้มาแต่พอครั้งที่3ปี2019ที่ประเทศไทยเราเป็นประธานนะครับอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ไม่มาแล้วส่งโอไบรอันซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงซึ่งก็ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรได้แล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนซึ่งเหมือนกับไม่ให้เกียรติอาเซียนมาเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอเมริกาเพราะนั้นสิ่งที่อาเซียนทำในคราวนั้นก็คือผู้นำอาเซียนไม่เข้าประชุมนะครับแล้วส่งทรอยกาทรอยกาก็คือประธานที่ประชุมรองประธานแล้วก็ผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับอเมริกาเข้าประชุมแค่3ฝ่ายเท่านั้นพอถึงทั้งปีที่แล้วนะครับที่เวียดนามเป็นประธานโดนัลด์ทรัมป์ก็เหมือนเดิมแม้จะเป็นการประชุมแบบออนไลน์นะครับไม่ได้ต้องเสียเวลาเดินทางข้ามมาถึงอาเซียนด้วยซ้ำตั้งประชุมอยู่ที่ทำเนียบขาวก็ได้โดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่เข้าประชุมนะครับแล้วก็ส่งคนเดิมคือที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงซึ่งมันไม่ได้มีศักดิ์และสีและเกียรติเทียบเท่ากับผู้นำนะครับมาประชุมเพราะนั้นอาเซียนก็ทำเหมือนเดิมก็คือผู้นำก็ไม่เข้าประชุมเหมือนเดิมเพราะนั้นความตกต่ำระหว่างความสัมพันธ์ของอาเซียนกับอเมริกาเนี่ยมันสถานการณ์ไม่ค่อยดีทั้งที่ในทางยุทธศาสตร์เนี่ยอาเซียนคือพื้นที่ที่อเมริกาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขุดเพื่อที่จะทำนโยบายที่เรียกอินโดแปซิฟิกสตรัทเจีในการที่จะปิดล้อมจำกัดเขตการขยายที่บนของจีนเพราะนั้นในช่วงที่ผ่านมา4ปีนี้ก็ถ้าเป็นการผลักให้อาเซียนเข้าไปใกล้จีนมากยิ่งขึ้นเพราะอเมริกาเองไม่ให้ความสัมพันธ์กับอาเซียนทีนี้พอเปลี่ยนประธานาธิบดีละกระบวนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอเมริกากับอาเซียนภายใต้ประธานาธิบดีโจไบเดนจะเป็นยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราคงจะต้องจับตาดูกันในปีนี้ด้วยเพราะว่าไบเดนเองก็เป็นคนที่ทำนโยบายด้านการต่างประเทศมาโดยตลอดแล้วก็ดูแลเรื่องการต่างประเทศมาตั้งแต่สมัยเป็นวุฒิสมาชิกนะครับอยู่ในกรรมธิการการต่างประเทศมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็ค
ควรจะต้องดูในประเด็นนี้เพิ่มเติมครับได้ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดร.ปิติศรีแสงนามนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะบทบาทของประธานอาเซียนในปีนี้ก็คือบรูไนค่ะก็อาจารย์บอกว่าประเด็นที่ต้องจับตามองนะคะสำหรับการประชุมอาเซียนในปีนี้นะคะก็คือเรื่องของอาเซียนเรสปอนส์ฟันนะคะจะดูว่าทางอาเซียนจะผลักดันการใช้เงินก้อนนี้เพื่อผลกระทบจากโควิด-19 ของประเทศสมาชิกในอาเซียนอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีการตั้งคณะทำงานของอาเซียนในการที่จะผลักดันในส่วนของวิสัยทัศน์อาเซียนระยะยาวปี2025-2040นะคะแล้วก็จับตาดูในส่วนของประธานอาเซียนปีนี้คือบรูไนเรื่องของตัวกลางในการเจรจาปัญหาทะเลจีนใต้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะท่านเลขาธิการอาเซียนซึ่งเป็นคนบรูไนคุณลิมจ๊อกฮอยเนี่ยนะคะก็ได้ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์มาโดยตลอดค่ะเรื่องของความเป็นกลางแล้วก็เรื่องของสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นก็ประสานงานแล้วก็แก้ไขในประเทศสมาชิกอาเซียนได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนเรื่องของอาเซียนค่ะอาจารย์ก็มองว่าต้องเดินหน้าต่อไปในหลายประเด็นนะคะสถานการณ์โควิดอาจจะต้องมีการยืดหยุ่นในข้อตกลงที่วางกันไว้ซึ่งเขาวางไว้แบบยืดหยุ่นอยู่แล้วเป็นข้อตกลงร่วมกันอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะส่วนเรื่องของประเด็นน่าจับตาที่สุดนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีคนใหม่โจไบเดนค่ะอันนี้ต้องจับตาดูดีๆอาจารย์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอเมริกานั้นค่อนข้างจะตกต่ำในสมัยทรัมป์นะคะตอนนี้ผู้นำคนใหม่มาแล้วจะรู้ความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อาเซียนกับจีนก็มีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้นประเด็นนี้แหละค่ะอันนี้จะต้องดูนะคะว่าเราจะเดินหน้ากำหนดบทบาทอาเซียนร่วมกันอย่างไรกับ2ประเทศมหาอำนาจนี้จีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญลาไปก่อนสวัสดีค่ะ